สวัสดีครับผมพัฒนชัยนะครับปัจจุบันนี้เรามีแอปให้บริการฟังเพลงที่หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Music YouTube Music หรือว่า Spotify นะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำแอป Spotify นะครับแอป Spotify เนี่ยก็คือเป็นแอปสัญชาติสวีเดนนะครับเป็นแอปที่ให้บริการสตรีมเพลงนะครับหรือว่าฟังพอดแคสต์ก็ได้นะครับ Spotify เนี่ยถือว่าเป็นแอปที่เป็นแอปฟังเพลงที่คนนิยมใช้มากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับนอกจาก Spotify จะมีในแอปพลิเคชันในมือถือแล้วนะครับ Spotify เนี่ยยังใช้ในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับครับและก่อนที่จะรู้ว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ย Spotify ใช้อย่างไรนะครับEP แรกนะครับเรามารู้จักดูจุดเด่นของ Spotify กันก่อนนะครับว่า Spotify เนี่ยมีจุดเด่นอย่างไรนะครับผมก็ Spotify เนี่ยนะครับมีเพลงเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงจีนเพลงสากลเพลงทุกอย่างนะครับเพลงทั่วโลกนะครับแล้วก็จะมีเพลงที่ผมไปสำรวจมาเนี่ยครับก็จะมีเพลงแปลกๆมากมายนะครับที่เราไม่รู้จักนะครับแล้วก็Spotify เนี่ยมีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับที่สร้างไว้ให้เราแล้วนะครับถ้าใครนึกเพลงฟังยังไม่ได้นะครับก็สามารถที่จะไปเลือกตรงเพลย์ลิสต์ที่เขาสร้างไว้ได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากจะมีเพลงเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีพอดแคสต์ที่ใช้คำว่าเยอะมากนะครับเยอะมากๆคือต่างจากแอปอื่นตรงถ้าใครเป็นคอพอดแคสต์หรือว่าชอบฟังพอดแคสต์เหมือนผมเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะฟังพอดแคสต์ได้ใช้คำว่าทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่ามันจะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ชัดเจนนะครับว่าพอดแคสต์เรื่องอะไรกีฬาเรื่องบันเทิงพอดแคสต์หนังสือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยนะครับยิ่งใครชอบฟังภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษมีเยอะมากนะครับพอดแคสต์แล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบมากๆเนี่ยนะครับก็คือรู้ใจเราไปซะทุกอย่างนะครับว่าเราต้องการที่จะฟังเพลงแนวไหนนะครับถ้าเราฟังไปสักประมาณ1อาทิตย์นี่ประมาณหรือ 4-5 วันก็ได้ครับเขาจะสร้างเพลย์ลิสต์ขึ้นมาให้เราเลยว่าเพลงที่คุณน่าจะชอบเป็นมิกซ์เพลงที่คุณน่าจะชอบหรือว่าขึ้นเพลงแปลกๆเพลงแนวเดียวที่เราอาจจะยังไม่รู้จักนะครับขึ้นเพลงแนวเดียวที่เราชอบฟังเนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกนะครับต่อมาก็คือเลือกอารมณ์แนวเพลงได้นะครับอันนี้ผมการันตีเลยนะครับว่าถ้าคุณจะเลือกเพลงตามอารมณ์หรือว่าเป็นเพลงทุกแนวนะครับ Spotify เนี่ยมีเพลงทุกแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงคลาสสิกเพลงแจ๊สเพลงแจ๊สก็สมมติว่าแจ๊สก็จะมีแยกย่อยไปนะครับแจ๊สทำงานแจ๊สสมาธิอะไรอย่างเงี้ยครับมีคือจะมีเพลงทุกแนวทุกอารมณ์นะครับสามารถให้เราเลือกฟังได้โดยไม่เบื่อเลยนะครับและสำหรับลูกค้าพรีเมียมนะครับก็สามารถที่จะโหลดเพลงนะครับเก็บมาฟังได้นะครับผมโหลดเพลงเก็บมาฟังออฟไลน์ได้นะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะครับเราก็สามารถแชร์เพลย์ลิสต์ของเรานะครับที่เราสร้างเพลย์ลิสต์ไว้แล้วเนี่ยนะครับสามารถแชร์ให้เพื่อนหรือว่าให้เพื่อนแชร์ให้เราก็ได้นะครับแล้วก็ในหน้าแอปเนี่ยครับก็ใช้ง่ายครับใช้ง่ายเดี๋ยว EP ต่อไปเดี๋ยวเราก็ได้จะได้มาเรียนรู้กันนะครับแล้วก็ข้อดีมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียนะครับผมไม่อยากใช้คำว่าข้อเสียใช้คำว่าข้อจำกัดแล้วกันนะครับ Spotify เนี่ยถ้าเราสมัครใหม่ใช่ไหมครับมันก็จะมีศิลปินให้เราเลือกก่อนนะครับแล้วก็จะถ้าไม่ได้เป็นลูกค้าพรีเมียมเนี่ยเราก็สามารถฟังเพลงได้นะครับฟังเพลงได้ตลอดแต่ว่าจะไม่สามารถข้ามเพลงต่อเนื่องได้นะครับชั่วโมงนึงจะข้ามได้ประมาณ 4-5 ครั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับแต่ก็จะสามารถฟังเพลงได้ตลอดนะครับส่วนพอดแคสต์เนี่ยก็ฟังได้ตลอดนะครับไม่ต้องจำเป็นต้องสมัครพรีเมียมก็ได้นะครับหรือคุณภาพเสียงก็อาจจะแตกต่างนะครับกับลูกค้าธรรมดาแล้วก็พรีเมียมนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นความแตกต่างนะครับ
ครับสำหรับผมก็มีประมาณนี้นะครับส่วนเพื่อนท่านใดนะครับที่เคยใช้ Spotify หรือว่าพบข้อดีหรือว่าข้อจำกัดของ Spotify มากกว่านี้นะครับก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับในใต้คอมเมนต์นะครับสามารถมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ